ตัวตึงสายสกิดใครนู่นนะจริงอ่ะนู่นเดี๋ยวต้องใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่ามันต้องหนีเปล่าเห็นใจเจ้าเนี่ยร้อนตัวสุดแล้วไม่มีใครพูดอะไรเลยคือยังไงแล้วสกิดคืออะไรน้องอ๋อสกิดพี่มี TikTok อันใหม่มาเล่นกับพี่หน่อยอ๋อถ่ายคอนเทนต์สกิดถ่ายคอนเทนต์ทุกเรื่องพี่ทุกเรื่องไม่ใช่คุณโดนอะไรบ้างเกี่ยวกับการสกิดของหญิงคือก่อนที่เราจะถ่ายพนมนาคาเราก็ต้องเดินทางไปที่บึงกาฬแล้วเราก็ไปขึ้นถ้ำนาคาด้วยกันคือคืนก่อนที่เราจะไปถ้ำนาคาเนี่ยสมมุติคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้บินใช่ไหมครับพรุ่งนี้บิน7โมงเช้าแล้วคืนนี้ผมดูบอลดึก3นัดชิงอะไรอย่างงี้แล้วต้องตื่น7โมงอ่ะใช่ผมก็เลยไปนอนบนเครื่องก็ได้วะแต่อย่างเงี้ยเราไปก่อนแล้วเราก็เช็คอินแล้วเราก็ไปหาที่งีบก็ได้ก็กะว่าหลับสนามบินก็ได้สบายๆอะไรแบบนั้นนี่ไปถึงก่อนอ้าวเจอหญิงเป็นไงฮะไปกินข้าวกันสกิดแรกดีกินข้าวเฮ้ยดีโอเคแต่เราก็กะจะเป็นแบบร้านมีโต๊ะปกติแล้วก็แบบเผื่อเราจะแบบฟุบได้ถ้าเราไม่หิวอะไรเงี้ยพาไปซื้อข้าวแกงกล่องแล้วก็ไปนั่งอยู่เก้าอี้ในหน้าเกตแล้วยังไงเวลานั่งกินก็ต้องนั่งเงี้ยโต๊ะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้ฟุบไม่ว่ากันขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บไอเราหยิบหูฟังใส่เตรียมนอนน้องสักยิ้มดิจ้าถ่ายพี่กับหน้าต่างให้หน่อยดินั่งริมหน้าต่างนั่งริมหน้าต่างถ่ายพี่กับริมหน้าต่างให้หน่อยไปเรื่อยจริงเหรอยังจำไม่ได้คนทำไม่จำไอ้เราเตรียมนอนก็คือในเครื่องมันเป็นเวลานอนแน่นอนมันใส่หูฟังก็ด้วยเวลาคุ้งใส่หูฟังก็ด้วยก็ต้องตื่นเอาถ่ายเอาถ่ายให้ก็แค่นั้นทำไมไม่เห็นมีรูปเลยอ่ะตัวเองถ่ายวันละกี่คลิปวันละกี่รูปเจอได้ไงย้อนกลับไปปีกว่าก็ถูกเมื่อกี้ยังพูดกับช่างแต่งหน้าอยู่เลยว่าดีนะซื้อคาวเพิ่มแล้วใช่ไหมโอ้โหมือถือกิ๊กเดี๋ยวเชื่อยังพี่เกลือเชื่อยังว่าอย่าไปเถียงกับเขาเขาบุกเข้าแต่ผมเถียงเรื่องจริงไงแต่มันก็ถ่ายรูปเดียวแล้วก็ได้นอนแล้วนี่แล้วจะไปบ่นเขาก็คุยเรื่องอื่นไปเรื่อยสกิดคุยด้วยก็เหมือนแบบว่าตอนแรกเรายังแบบเพิ่งเคยเจอกันค่ะก็เลยอยากละลายพฤติกรรมเพื่อที่ใช่อ่ะเพื่อที่จะแบบวันอื่นก็ได้เพื่อที่จะได้แบบว่าโอเคแบบสรุปก็คือไม่ใช่แค่ถ่ายรูปก็คือพอถ่ายรูปให้เสร็จจะนอนสกิดคุยทั้งไฟสนทนาคุยทั้งไฟขึ้นรถตู้ไปถึงที่หน้าถ้ำนาคาวันนั้นอ่ะเราไปแล้วมันจะมีพิธีที่เขาบวงสรวงอะไรสักอย่างกันอยู่เราก็ปีกตัวมาไกลๆแล้วเราก็แบบพอนิ่งๆใส่หมวกแล้วใส่หมวกเตรียมแล้วเตรียมปึ๊บน้องเขาตัดสายสินกันไปเอาเลยผมก็ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ใช่ทางนี้นี่ยังไม่ค่อยสนิทตอนนั้นนี่เขาก็โอเคเขาก็รับฟังเขาก็ไปเดินกลับมาน้องพี่เอาสายสินมาฝากด้วยเมื่อไหร่กูได้นอนเอาดียังไม่จบยังอีกพรุ่งนี้ขึ้นถ้ำนาคาแต่เช้าเลย5:00ก้าวแรกเหยียบขั้นแรก5:00เลยเดินขึ้นไปปุ๊บน้องถ่ายวิดีโอไว้พี่หน่อยได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันถ่ายเสร็จปุ๊บเดินไปถึงเอามือถือคืนเช็คเทปน้องไปใหม่ดีกว่ามันสั่นไปนิดนึงเดินกลับรถใหม่ก็ไปถ่ายให้ใหม่เราก็ทำก็ถ่ายก็ย้อมไม่ได้ว่าอะไรแต่พอถึงทางลงผมก็ลงคนเดียวเลยชิ่งเลยพี่เกลือเข้าใจไหมก็คืออยู่กับน้องที่เป็นนักแสดง2คนแล้วก็จะเป็นพี่ๆทีมงานเราก็มีกันอยู่แค่นี้ใช่แล้วเราจะไปรบกวนพี่เขาก็ยังแบบแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่สนิทกับใครด้วยเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใช่แล้วก็แบบว่าเพชรช่วยหน่อยถ้าเป็นตอนนี้สนิทกันแล้วถ้าเขาสะกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะทุกวันเนี้ยก็คือก็ยอมเห็นอย่างเงี้ยเขาบ่นนะแต่เขายอมเล่นด้วยติ๊กตอกที่สุดค่ะให้เล่นเป็นโบราณนินนะใช่ให้เล่นเป็นฟันกรามแตกแล้วเวลาทำให้กัดฟันสูงเป็นแบบว่าสาวสองเลยไงเขาก็เล่นกับหนูนะจริงภาษารูเป็นด้วยจริงคุณพูดภาษารูซึ่งเป็นภาษาของสาวสองเนี่ยพูดได้เหรอได้ฟังได้พูดได้แล้วคุณก็เล่นเป็นสาวสองเหมือนด้วยเหรอเหมือนในลองแบบกินข้าวยังก็วันนี้กินอะไรกินขนมจีนเนี่ยหนูถึงชอบเล่นกับเขาในภาษารูก็ฟังไม่ค่อยหลอกอูกเท่าไหร่หลังฟังหลอกอูกหลดมุดแหละไม่เหมือนน่ะถ้าไม่เหมือนไปทําอะไรไปอยู่ใกล้ชิดใครมาไม่รู้มันก็เราดูแล้วเราก็สนุกนะแล้วเราเวลาทํางานอยู่ในกองถ่ายพี่ๆแบบเสื้อผ้าหน้าผมเค้าก็จะแบบว่าเป็นแบบเค้าก็สอนเค้าก็เทรนอย่างเงี้ยหรอไม่ได้สอนหรอกคือเราฟังบ่อยเราเห็นบ่อยแล้วมันก็แบบอยู่ๆมันก็ซึมครับเรื่องแบบเนี้ยมันดีนักแหละเรื่องแบบนี้ดีนักแหละช่างสังเกตอ่ะนะใช่